สวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับรู้สึกผมจะไม่ได้มาอัดคลิปวิดีโอน่าจะมี6เดือนน่าจะมีครึ่งปีครับพอดีติดภารกิจหลายๆอย่างแล้วก็แต่ก็ยังพอแวะเวียนก็มากดรีชาร์จตรงนี้นะครับรีชาร์จตรงนี้บ้างนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันทำงานไปอันนี้ผมก็สะสมมาเรื่อยๆถ้าใครเล่นผ่านกิจกรรมที่ทางโรลเลอร์คอยเขามีมาให้เนี่ยผมถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับสายฟรีเลยนะครับอันนี้ก็ยินดีต้อนรับอย่างเป็นทางการอีกรอบแล้วกันนะครับก็ถ้าใครเคยเข้ามาชมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับก็ช่องนี้ก็จะคอยบอกเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมคร่าวๆง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่เข้ามาดูก็จะบอกอธิบายรายละเอียดคร่าวๆให้เข้าใจเลยนะครับสำหรับมือเก่าแล้วก็มาพูดคุยกันนะครับอันนี้เผื่อใครสงสัยนะครับว่าเว็บ Roller Coin นะครับสามารถที่จะขุดเหรียญดิจิตอลแล้วได้เงินจริงไหมนะครับอันนี้เป็นหลักฐานละกันที่ผ่านมาผมก็ขุดก็ได้เยอะอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นขุด Bitcoin นะครับอันนี้คือ history นะครับก็คือประวัตินะครับประวัติต่างๆที่ผมทำมาส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกครับก็ขุดไปเดือนละครั้งสองครั้งไปเรื่อยครับนี่ครับผมก็เรื่อยๆไปครับอันนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขั้นต่ำก็อยู่ประมาณนี้ครับ1ประมาณ 10,000 ซาโตชินะครับหรือ 0.00010 BTC ก็สามารถจะถอนได้ครับเป็นการถอนวิดดาวนะครับการถอนขั้นต่ำก็จะบอกเลยครับ 0.0001 BTC นะครับเนี่ยครับวิดาวิดาวิดาวนะครับอันนี้คือการถอนนะครับโอเคอันนี้เราจริงๆแล้วนอกจากบิตคอยน์นะผมก็ถอนอันนี้อยู่นะนี่Binance อันนี้มีลองฝากเข้าบ้างครับลองดูถอนมีไหมไม่มีนะครับ Binance ยังนะครับอ๋อมีถอนด้วยครับตัวนี้เห็นไหมฮะอันนี้ช่วงแรกๆเลยครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนาะพฤศจิกเมษาหน่อยครับปี2022ก็แค่นี้มั้งครับที่เคยถอนอ๋อมี Dotcoin ครับ Dotcoin นี่อันนี้ก็เคยถอนเหมือนกันนะครับขั้นต่ำของเขาก็อยู่ประมาณ35เหรียญ30เหรียญก็ถอนได้แล้วนะครับก็คือมันจะมีฟรีอย่างตัว Dotcoin นี่ก็รู้สึกจะฟรีครับส่วนใหญ่จะฟรีหมดเลยนะเนี่ยครับฟรีครับฟรีก็โอเคเรามาดูแล้วกันว่าจะได้เหรียญจากไหนนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยเปล่าๆนะครับโล่งๆก็เล่นเกมครับเล่นเกมอันนี้ง่ายๆเลยเว็บโรลเลอร์คอยเป็นการเล่นเกมเพื่อที่จะได้แรงขุดแรงขุดก็ขุดเหรียญนะครับขุดเหรียญได้เหรียญเสร็จก็ถอนประมาณนั้นเลยนะครับไม่มีอะไรครับเกมไม่มีอะไรเลยประมาณนี้แต่ว่าเขาจะมีอีเวนต์นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ในช่วงอีเวนต์นะครับมีอีเวนต์มีคล้ายๆกับเนี่ยพวกเนี้ยไอพวกอาร์เคดแมเนียเป็นอะไรที่เราจูงใจในการเล่นมากขึ้นนะครับถ้าถามว่าเว็บจะได้อะไรจากเรานะครับมันจะเป็นการโฆษณาครับที่เห็นก็ประมาณเรากดเล่นเกมแล้วอันนี้ทดลองดูนะครับเกมที่ง่ายๆที่ผมชอบเลยก็เกมนี้นะครับคริปโตแฮมสเตอร์อันนี้ลองดูก่อนนะครับเห็นโฆษณาข้างๆไหมครับ bc.game เนี่ยอันนี้ครับโฆษณาเนี่ยครับโฆษณาข้างซ้ายข้างขวานะครับสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสมัยก่อนยุคแรกๆครับยังไม่มีแบบนี้หรอกครับให้ผมเล่นมันจะมีการหารายได้ในอินเทอร์เน็ตช่วงแรกๆยุคแรกๆเลยนะครับก็คือการคลิกโฆษณาฮะมันน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับถ้าแบบคนหาเงินในอินเทอร์เน็ตก็จะคุ้นๆอยู่คลิกโฆษณาก็ได้เงินครับผมลองพยายามทำแล้วครับมันยากมากครับกว่าจะได้เงินแต่ละครั้งคือได้คลิกเข้าไปนะครับแต่อันนี้เราแค่มองๆผ่านๆนะครับผมว่าทางเว็บน่าจะได้อะไรบ้างไม่มากก็น้อยนะครับโอเคประมาณนี้เราเล่นเสร็จนะครับเกมก็จะมีคะแนนเห็นมาสกอร์ 1,015 พอยต์อันนี้คือคะแนนของเกมนะครับมันก็จะได้ประมาณ 1,015 รู้สึกจะเรียกว่า GHS มั้ยครับแรกๆเลยGH ครับ1ผมก็จำไม่ได้แล้วประมาณ
10,000หรือ100,000 GH เป็นเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับลองศึกษาคร่าวๆดูก็พอเล่นแต่ละครั้งก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะมีคูณ2 power ที่เราสามารถโฮโฮนี่คือเป็นแรงขุดที่เราสะสมไว้สะสมยังไงนะครับก็เครื่องขุดเราเนี่ยครับเครื่องขุดเปล่าๆเลยยังไม่ได้ทำอะไรเบสิกเนี่ยใหม่ๆนะครับจะเก็บได้แค่1วันแรงขุดสมมุติเราเล่นเกมมีแรงขุดสะสมแรงขุดพิเศษนะครับประมาณ 1,000 GH 1,000 GH อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแค่1วันครับมันก็จะหายไปแต่เมื่อเราเล่นเกมสะสมไปเรื่อยนะครับชนะ9เกมเห็นฮะอีก9เกมแล้วก็จะคอมพิวเตอร์เราก็จะอัปเกรดขึ้นเป็นระดับที่สูงขึ้นเก็บพลังงานขุดไว้ได้ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนที่เราจะเล่นเกมอะไรเราก็ลองศึกษาคร่าวๆดูก่อนเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับถ้าเราเล่นเกมเนี่ยในนี้Daily Quest แล้วกันอันนี้ก็เควสเยอะผมก็ไม่ได้มานานเล่นเกมอะไรก็ได้ครับก็จะได้รับ10เหรียญซีซั่นนะครับเขาเรียกเหรียญซีซั่นนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับคอมพิวต์1ทัก1แบบสอบถามสอบถามก็อยู่ตรงนี้มุมนี้นะครับนี่ครับผมนี่ครับทักวอลนะครับเนี่ยครับผมแบบสอบถามที่ทำได้ก็ลองทำดูนะครับตอบจะแนะนำยังไงก็พยายามสร้างตัวตนเราละกันครับขึ้นมาสร้างตัวตนนะครับแล้วคิดว่าเราเป็นคนนี้นะครับอายุเท่านี้เพศนี้ทำงานที่นี่เงินเดือนเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับสร้างตัวตนขึ้นไปผมว่าน่าจะปลอดภัยดีนะครับแล้วเราก็จะไม่ลืมด้วยสมมุติถ้าเราไม่ได้สร้างตัวตนขึ้นมาครับเราตอบมั่วๆครั้งต่อไปครับมันก็จะถามคล้ายๆกับเป็นการเป็นไกด์คำถามก่อนครับว่าเราใช่เราไหมครับว่าอายุเท่าไหร่ประมาณนี้ครับจะถามเกือบทุกรอบถ้าเราไม่ได้สร้างตัวตนนะครับแล้วเราก็มั่วๆส่วนใหญ่ก็จะตอบคำถามไม่ได้บ้างอันนี้เป็นเฉพาะผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะครับประมาณนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ทำหรอกครับและอย่างตัวผมเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรไฟล์สเตทนะนี่ครับผมวันนี้ก็0เกมนะครับ0เกมเป็นแค่0เกิดขึ้นมาก็อยากเล่นหน่อยนึงก็60เกมนะครับ0ต่อ2เกมอะไรเงี้ยครับช่วงนี้นะครับช่วงเดือนครับนี่ช่วงเดือนแทบจะไม่ค่อยได้เล่นเลยไหมฮะประมาณนี้แต่ว่าแรงขุดที่ผมสะสมมาเนี่ยจะไปเกี่ยวกับเกมนะครับอันนี้นิดเดียว12 6 TH นิดเดียวครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนไมเนอร์นี่คือเครื่องขุดเรา 1.4 นะครับแล้วก็โบนัสพาวเวอร์อีก250นะอยู่ประมาณราวๆ 1.6 PH แรงขุดเยอะๆก็มาจากพวกนี้ครับเครื่องขุดผมโชคดีที่ได้พวกนี้มาตัวนี้มาจากกิจกรรมตามล่าไข่อีเตอร์เอกสักอย่างนะครับนี่แรงขุดค่อนข้างเยอะนะครับ 550,000 ครับโอเคต่อไปก็เดี๋ยวนะพูดถึงสำหรับคนเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะลายยาวไปแล้วก็เล่นประมาณนี้ครับอย่างตัวกิจกรรมตัวนี้ก็มีเล่นให้ผ่านเลเวลก็จะได้500ส่วนใช้เงินนี่ก็สำหรับสายลงทุนนะครับก็คุ้มค่าอยู่นะครับก็ลองดูบอกไปคร่าวๆเลยนะครับว่าผมไม่แนะนำให้ลงทุนเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะลองลงทุนดูก็ได้ครับได้โอเคเราลองมาดูอีกทีนึงก่อนที่จะเล่นเกมอะไรครับสมมติถ้าเรามีเวลาน้อยครับเราก็ลองดูที่ e-part ก่อน event part นะครับมันจะระบุว่าเราจะเล่นเกมอะไรเราจะได้พวกนี้ด้วยมันเป็นผ่านเลเวลก็จะได้ไปด้วยนะครับได้หลายต่ออยู่ของฟรีๆก็ดีๆนะครับเครื่องขุดใช่ไหมครับมีเครื่องขุดอันนี้ก็ 15.4 GH ไม่เยอะแต่ก็ของฟรีครับไม่เป็นไรอันเนี้ยอะไรพวกเนี้ยครับเราดู Event Quest ครับมาถึงแล้วกดตัวนี้ก่อนครับ Like and Tweet นะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวนะผมทำหน้าจอเต็มไว้ปิดไปก่อนแล้วกันจะงงนะครับเขาให้ทวีตให้ทวีตนะครับแล้วก็ตัวนี้ subscribe to YouTube นะฮะจริงๆเรากดเข้ามาแล้วก็ออกก็ได้ครับหรือว่าจะกด subscribe ไว้ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับ
แต่ละอันเนี่ยที่ทำได้ง่ายๆเลยก็จะเป็น75เกม35เกมนี่ใครๆก็ทำได้เล่นไปเรื่อยๆครับไปครบ75เกมหรือ35เกมแล้วก็อันนี้คือเน้นหลักๆไปครับ Fappy Rocket กับคลิปตัวหน่อยสำหรับวันนี้นะครับคอมพีทแบบสอบถาม1แบบสอบถามก็จะได้เนี่ยครับสะสม XP ไปเรื่อยๆโอเคแล้วก็เน้น2เกมนี้ครับ Fappy Rocket กับคลิปตัวหน่อยแต่ละเกมง่ายทุกเกมครับส่วนเทคนิคการเล่นๆเทคนิคการเล่นเกมลองย้อนดูคลิปเก่าๆผมก็ได้ผมก็ทำไปเรื่อยครับเทคนิคการเล่นเกมFappy Rocket คลิปตัวหน่อยคลิปตัวหน่อยเหมือนอาคานอยครับ Fappy Rocket ก็ Fappy Bird ละกันเหมือน Fappy Bird นี่ครับกดจ้ามกดคอนโทรลอย่างผมไม่เล่นนานๆเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเลเวลขึ้นง่ายมากครับเลเวลขึ้นง่ายคือเล่นเกมนี้เสร็จไม่ต้องรออะไรเยอะครับก็เล่นต่อได้เลยแป๊บเดียวก็ขึ้นเลเวลขึ้นเลเวลแล้วครับเพราะผมไม่ได้เล่นนานแต่ถ้าใครหรือเพื่อนๆคนไหนที่เล่นสะสมจนเครื่องคอมเป็นแบบเครื่องคอมเป็น MacBook เอ้ยเป็น Mac ครับอันใหญ่แล้วเนี่ยครับก็เล่นต่อรอบก็อาจจะต้องรอนิดหน่อยก็ถัวเฉลี่ยกันไปถือว่าตัวเกมก็ไม่ได้เอาเปรียบเราและเราก็ไม่ได้เอาเปรียบเกมนะ Fappy Rocket กับคลิปตัวหน่อยนะครับก็กดเล่นไปผมให้ดูว่าพอได้เลเวลขึ้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณไหนนะครับลองเข้ามาดูครับใครเข้ามาใหม่ๆกดเข้ามาดูมาเจอก็ฝากกดไลค์นะครับกดถูกใจด้วยนะครับเกม Roller Coin นะครับหรือเว็บไซต์ Roller Coin นะครับเขามีมาตั้งแต่ปีรู้สึกปี2019ครับจริงๆมันก็เข้าปีที่4ปีที่5ครับ2024กับปีที่5เนี่ยครับ2018ครับ2018ถึง2023จริงๆมันประมาณ5ปีปกติอีเวนต์พาร์ทก็จะจัดทุกๆปีครับแต่ช่วงหลังๆมันได้ถี่มากครับตอนนี้ก็เป็นซีซั่นที่7เข้าไปละคลิปนี้อาจจะยาวพอสมควรยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามตัดให้มันสั้นแล้วกันอันนี้เดี๋ยวจะเล่นให้แค่เวลาเลเวลขึ้นนะครับก็จะเปลี่ยนไปแนะนำทางอื่นต่อนะครับเกี่ยวกับการถอนผมเคยทำคลิปไว้แล้วแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือรอเงินให้เงินครบก่อนพอเงินครบเหรียญครบตามกำหนดที่เขาต้องการแล้วนะครับก็ไป copy เลขกระเป๋าสมมติเราขุดเหรียญบิตคอยน์แล้วก็ไป copy เลขกระเป๋าตรงช่องฝากนะครับตรงภาษาอังกฤษว่าผมก็ไม่ถนัดมี deposit อะไรประมาณนี้ครับไป copy เลขกระเป๋านั้นๆนะครับมาวางที่ช่องกระเป๋าเดี๋ยวช่องนี้นะครับช่องนี้อันนี้คร่าวๆเลยนะครับอันนี้พอเราเลเวลขึ้นแล้วก็จะมีบวก500นะครับเราก็จะได้ reward ได้ award นะครับได้ของรางวัลนะครับเมื่อถึงเวลาครั้งนี้ก็เป็น 1,000 point นะครับก็จะได้ 0.5 ILT ครับมีเรื่อยๆเลยครับเล่นเหลืออีก4วันครับก็เพลินๆดีประมาณนี้อันนี้คือประมาณนี้นะครับก็เหรียญนี่ครับเวลาเราจะถอนก็เลือกเหรียญที่เราจะถอนนะครับเลือกบิดาวแล้วก็ใส่เลขกระเป๋าตรงนี้เนี่ยเราใส่เลขกระเป๋าตรงนี้แต่เราต้องติ๊กเดี๋ยวนะยูนิตคือต้องมีถึงก่อนยูนิตก็ต้องมีถึงก่อนถึงจะกดตรงนี้ได้บิดาวนะก็ใส่เลขกระเป๋าเสร็จแล้วก็กดติ๊กตรงนี้นะครับไอคอนเฟิร์มได้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินไอจำนวนเหรียญที่เราต้องการแล้วก็กดวิดดาวพอวิดดาวเสร็จปุ๊บก็จะมีอีเมลคอนเฟิร์มการถอนเข้าไปในอีเมลเราครับก็กดอีเมลแล้วก็ใส่รหัส4ตัว4ตัวแหละครับเหมือนที่เราก่อนเข้ามาในเกมบางครั้งก็แค่นี้ครับก็ถอนได้เลยประมาณนั้นไม่ยากไม่ยากแล้วเครื่องขุดจะได้จากไหนนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยๆก็จะมีเครื่องขุดฟรีให้อยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เครื่องขุดที่เราจะได้มานะครับก็จะได้จากอีเวนต์นี่ครับอีเวนต์ตัวนี้เลยนะครับก็เล่นไปก็จะได้รีวอร์ดนะครับเป็นเครื่องขุดนะครับซีซั่นโทเคนนี้ไม่ได้เฉพาะฟรีนะครับสมมติว่าเลเวล6เนี่ยเราจะได้เลเวล6ก็ต่อเมื่อเราทำ XP ถึง350เราถึงเลเวล6เรายังไม่ได้นะครับเราต้องผ่านเลเวล6ก่อนถึงจะได้ตัวนี้โบนัสนะครับอีกแค่15 XP นะครับมีอะไรเนาะทำให้ผมได้15 XP ไม่มีครับ
ประมาณนะครับก็เล่นไปเรื่อยก็จะได้นะครับก็ไม่ได้รีบอะไรครับแล้วก็เครื่องขุดจะได้จากการเล่นเกมประมาณนั้นแล้วก็เล่นอีเวนต์ต่างๆนะครับส่วนเว็บไซต์ตัวเนี้ยคนเข้าเยอะมากนะครับตอนนี้มัน9ล้านกว่าคนนะครับ9ล้านกว่า ID นะครับที่เล่นส่วนเล่นจริงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีค้างบ้างนะครับหน้าบ้านเราเนี่ยค้างบ่อยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรดูตรงนี้นะครับซื้อของครับตรงนี้ครับก็มีการซื้อจริงๆอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าเล่นไปเรื่อยก็จะรู้เองนะครับก็ไม่มีอะไรครับจริงๆอันนี้หน้าซื้อขายอันนี้หน้าคราฟหน้าผสมนะครับถ้าเรามีตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตอนนี้มี2แล้วขาดเครื่องมือพวกนี้ส่วนอะไรพวกนี้หายากครับผมก็ไม่แน่ใจว่าหาจากไหนส่วนใหญ่ก็ซื้อเอาก็ลองดูส่วนตัวนี้นะครับตลาดซื้อขายครับอยากได้อะไรก็มาซื้อในนี้ได้นะครับแรกๆเราขุดเหรียญ RLT ไปเลยครับขุดเหรียญเกมเนี่ยนะครับเหรียญนี้เหรียญ RLT นะครับขุดเหรียญเกมกดไปเรื่อยๆครบมาซื้อครับมาหาซื้อเลยครับอยากได้เครื่องขุดก็ซื้อเอานี่ครับขุดเก็บไปเรื่อยๆครับด่วนๆก็ลองเติมลองอะไรดูก็แล้วแต่เลยนะที่ไม่ได้แนะนำลองศึกษาดูแต่เพื่อนๆ เป็นไงกันบ้างนะครับก็พูดคุยกันได้ร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมลองรีเฟรชหนึ่งรอบก่อนนะครับผมไม่เห็นหน้าจอโอเคมาละก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับผมสายฟรีเกือบจะ 100% นะครับตอนนี้การขุดนี่ได้ 40,000 ซาโตชินะครับบล็อกเขาทุกๆ10นาทีนะครับเขาก็จะให้เราส่วนจะอธิบายเป็นคำพูดผมก็อธิบายยากครับลองไปศึกษาดูนะครับส่วนการคำนวณก็มีครับจริงๆแต่ผมแรกๆผมก็คำนวณเยอะแต่ว่าหลังๆผมว่าไม่ต้องคำนวณหรอกเล่นไปเรื่อยๆเราขยันเล่นเท่าไหร่เราก็จะมีแรงขุดเท่านั้นนะครับวันๆว่างๆก็เล่นให้ครบตามอันนี้ก็สนุกดีนะครับมือใหม่ก็มาทักทายกันนะครับมือเก่าก็ทักทายกันเหมือนเดิมนะครับแล้วประมาณนี้ครับปล่อยไว้เฉยมันก็จะขุดของมันไปเรื่อยๆนะครับคิดซะว่าเรามีเหมืองขุดบิตคอยอยู่ที่บ้านนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเปลืองไฟไม่ต้องเสียบปลั๊กครับแรงขุดก็น้อยหน่อยเพราะเราแทบไม่ได้ลงทุนเลยนะครับแทบฟรีครับลงทุนของเราจริงๆคือเวลาแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยมีเวลาครับผมเปิดร้านทำคอมทำปรินเตอร์อะไรของผมไปเรื่อยนะครับยังไงก็แวะมาพูดคุยกันจะพยายามอัพคลิปลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ผมปรับองไม้ปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้นนะครับติชมกันมาได้นะครับเสียงดังไปเบาไปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไม่มั่นใจจะเปลี่ยนชื่อช่องว่าอะไรอาจจะเป็นอัมดีไฟอย่างนี้ไปเรื่อยเลยแต่ว่าเนื้อหาอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับหรือกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ